สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผมลงมาให้ก็จะค่อนข้างเกี่ยวกับกาชาพอสมควรแล้วก็เกี่ยวกับของใหม่ด้วยของใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือรุนครอกคือไอ้ผ้าคลุมเนี้ยอันนี้มันเป็นของรีวิวมันก็เลยได้มาเป็นแบบวันใครที่คิดว่ารีวิวแล้วได้ของถาวรไม่ใช่นะครับมันได้มาเป็นวันแล้วการ์ดที่ผมบวกฮาร์ดี้เนี่ยก็คือถ้าหามาไม่ได้ก่อนที่วันจะหมดก็คือบวกฟรีครับคลิปนี้จะเน้นไปทางที่ของใหม่ว่าจะบวกการ์ดอะไรดีแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกาชาผมจะหยอดพอสมควรเช็คเรทว่าเรทมันอะการดรอปของแต่ละอย่างเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งตอนเนี้ยไอ้โปรโมชั่นเนี่ยขอบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มยังไงคือมันจะมีไอ้โปรโมชั่นอย่างแรกที่เป็นพร้อมเพย์ไอ้พร้อมเพย์เนี่ยคือเวลาเราเติมปกติอะถ้าเราเติมผ่านพร้อมเพย์อะมันได้อยู่แล้ววิธีเติมก็ดูในเว็บเอาละกันก็แอปเคพาร์ทอะของกสิกรอะแล้วก็สแกนแล้วก็จ่ายแค่นั้นเองก็คือ 1,000 เนี่ยมันจะได้อยู่แล้ว7,500 A บวกโบนัสเท่าไหร่วะโบนัส 6,000 ก็ 8,100 เอ้ย 81,000 อะซึ่งมันก็จะได้อันนี้ก็จะเป็นของใหม่ซึ่งก็คือไอ้ขวานไฟฟ้าเป็นของรีวิวที่ผมเติมไปแล้วจริงๆเพิ่งเติมไปเพิ่งที่อัดคลิปเมื่อกี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะได้มาแล้วก็ได้ตั๋วไว้หยอดกาชาฟรี10 ทีซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ดวงที่น่าสนใจก็คือตอนนี้โปรโมชั่นมันมี2โปรโมชั่นแล้วนับยอดเติมมันซ้อนกันหมายความว่าถ้าคุณเติม 1,000 โปรโมชั่นพร้อมเช่นถ้าเติมทางผ่านพร้อมเพย์นะไม่ส่วนถ้าใครเติมผ่านทาง True Money ก็คือได้ทาง True Money แทนส่วนของผมเติมผ่านพร้อมเพย์ผมก็จะขึ้นโปรโมชั่นพร้อมเพย์แล้วก็ขึ้นโปรโมชั่นไออันนี้เฉพาะช่วงเวลา10กุมภาถึง28กุมภาเท่านั้นนะครับก็คือวันที่ผมอัดก็คือวันที่10ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาซึ่งไอ้โปรโมชั่นเนี้ยถ้าเติมไป 1,500 ผมบอกเลยว่าความคุ้มมันอยู่ไอ้ตรงนี้ไอ้แอคเซสซอรี่เนี่ยก็คือเป็นของแถมถามว่าดีไหมก็ตามที่รีวิวค่อนข้างเล่นตกค่อนข้างเกรียนพอสมควรแต่ถามว่าโกงไหมก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นมีเกรียนแค่เล่นตกแค่นั้นแหละผมว่ามือระเบิดยังจะเล่นตกง่ายกว่าอีกถูกป่ะแต่อันนี้มันก็มีท่าโจมตีมีท่าอะไรมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรถ้าฝึกจนชำนาญแล้วเล่นเป็นไอ้ที่คุ้มเนี่ยคืออันเนี้ยการ์ดมันได้เซตมา5ใบถามว่าถ้าเรามาแลกอย่างนี้นะคุณต้องใช้ประมาณ500อ่ะ500คุณถึงจะแลกได้อันเนี้ยก็คือเหมือนกับไปละ500อีก 1,000 คุณได้ทั้งของแล้วก็ได้ทางการ์ดเนี้ยถามว่าดีไหมคือเวลาผมนับความสามารถการ์ดนะผมจะนับเป็นผมจะเรียกว่าหน่วยผมจะเรียกว่าบวก1หน่วยเช่น STR บวก1โจมตีบวก1เงี้ยผมจะเรียกว่า1หน่วยไอ้พวก MP อย่างเงี้ยถ้าบวก10ผมเรียกว่า1หน่วยถ้าบวก15เนี่ยผมจะเรียกว่า 1.5 หน่วยส่วนไอ้ตีธาตุเนี่ยประมาณบวก 15% ผมจะเรียกว่า1หน่วยประมาณเพราะว่าที่สาเหตุที่ผมเอา15ไม่เอา10เพราะว่าคือมันเป็นเงื่อนไขแล้วก็จะให้เห็นผลเนี่ย10มันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่มันควรจะ15ขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้ไฟกับสแลบบวกอย่างละ20คืออันเนี้ยโดยรวมๆแล้วเพิ่มขึ้นนับว่าเยอะพอสมควรคือประมาณอันนี้ก็ 1.5 อันนี้ก็เข้าไปเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ประมาณ 2-3 หน่วยอ่ะคือรวมๆแล้วการ์ดเนี้ยเพิ่มเรียกว่าเทียบเท่ากับจังเกิลอ่ะการ์ดจังเกิลที่ HP บวก20 MP บวก20แต่อันเนี้ย MP บวก15ครับน้อยกว่า5แต่เลือดไม่เพิ่มแต่ไปเพิ่มโจมตีธาตุไฟกับสแลชถามว่ามันดียังไงไอ้ของบางอย่างอ่ะคือของบางอย่างที่เวลาโจมตีอ่ะคือบางทีมันบางท่าที่มันเป็นท่าพิเศษมันไม่นับ STR หรือค่าสเตนอ่ะ
ท่าเต้งอ่ะพวกท่ายิงๆทั้งหลายอ่ะท่ายิงๆทั้งหลายบางทีมันจะไม่นับเต้งเพราะฉะนั้นอันนี้ความแรงจะเพิ่มเต็มๆครับแล้วเพิ่ม MP อีกคือมันเหมือนกับเอาไปของที่มันเน้นสแปมท่าที่มันเป็นพวกไฟกับสแลดอ่ะผมว่าใช้ได้แล้วก็ไม่มีลดค่าใดๆเรียกว่าถ้าเอาไปบวกให้เลือกของดีๆผมว่าใช้ได้อยู่เป็นการ์ดที่เป็นหนึ่งในการ์ดที่ดีพอสมควรน่าเก็บเอาไว้ผมก็เลยกดไป 3,000 เลยครับเอามา2ใบไอโอโบโลอะไรเนี่ยมันคือการ์ดของไอเอสเซอรี่ไอเนี้ยมันเป็นชื่อการ์ดของมันผมก็เลยกดไป2ใบเลยเพราะว่ายังไงมันก็ได้พร้อมเพย์อยู่แล้วถูกป่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะมากที่เติมแล้วจะคุ้มเพราะฉะนั้นผมเก็บเอาอันนี้เอามาไว้ส่วนจะใช้กับอะไรเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ไปใช้กับไอมังกรวนๆเท่าไหร่เพราะว่าท่าของมันอ่ะมันไม่ค่อยมีสแลชแล้วท่าไฟเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้วงไฟม่วงเนี่ยมันนับเป็นไฟไหมปกติไฟม่วงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นชอบนับเป็นท่าพิเศษต้องไปเทสดูกันอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าอันเนี้ยของพวกเนี้ยถ้าจะเอาไปบวกนะสู้เอาไปบวกพวกแบบอย่างนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยอ่านว่าอะไรวะ thermal bite ก็คือดาบไฟอย่างเงี้ยตีธรรมดาแม่งก็สแลชแล้วก็ไฟคือมันแรงขึ้นอะเพียงแต่ว่ามันมีอาจจะมีข้อเสียคือตรงที่มันถูกต้านธาตุลดได้ง่ายใส่ซับแอคเซสซอรี่ต้านธาตุอย่างละ 15% อย่างเงี้ยแม่งก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะผมว่าแต่มันก็ได้บวก MP ถูกป่ะแล้วมันก็ไม่ลดอะไรมันก็ดีอย่างผมว่าก็เป็นอีกการ์ดนึงที่น่าจะเก็บเอาไว้อย่างน้อยควรมีไว้1บวกอะไรค่อยว่ากันอีกทีส่วนใครที่ไม่มีแอคเซสซอรี่พวกนี้จะเติมเอาก็ได้ผมว่านับว่ามันเป็นช่วงที่คุ้มพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะคุณได้2โปรโมชั่นโดยปกติคุณเติมแล้วคุณได้โปรโมชั่นเดียวแต่คราวนี้คุณได้2นะแล้วหลังจากเติมเสร็จเอามาหยอดไอ้พวกเนี้ยถามว่าดีไหมไอ้ตรงนี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะมันนานแล้วส่วนไอ้อันเนี้ยจะเรียกว่าไงดีอ่ะคือไฟเวลามันยิงลงพื้นอ่ะไฟมันอยู่ค้างมันเหมาะเอาไว้พวกที่กันอ่ะเวลากันแม่งก็โดนรัวมันก็เจ็บอ่ะส่วนอันนี้แม่งบวกสแตทออลสแตทครับแล้วก็ยิงปลิวไอ้เกลียนมันเกลียนลงยิงปลิวเนี่ยแหละแล้วก็บวกสแตทมันเหมาะเอาไว้เหมือนกับเล่นแบบเบสิกอ่ะเป็นแบบของคลาสสิกอย่างนึงผมว่าอันเนี้ยถ้าไปบวกการ์ดพวกออลสแตทเข้าไปนะแม่งออลสแตทบวก2ผมว่าก็เอาไปเล่นของธรรมดาน่าจะสนุกพอสมควรเหมือนกันผมก็บวกอย่างนี้หรือจะเอาไปบวก Legend of the Toroso ก็ได้ไอ้การ์ดนี้ถ้าบวกได้ค่าท็อปมันก็ดีอยู่บวกเต้ง2สปีด1เดฟ1มันก็นับว่าโอเคแล้วกาชานี้จริงๆผมว่าผมจะเน้นคลิปนี้ผมว่าผมจะเน้นไปทางหยอดกาชานี้เป็นหลักเนื่องจากคือผมว่าผมจะหยอดเอาการ์ดอยู่แล้วเพราะว่าการ์ดเนี้ยถามว่ามันโกงไหมมันก็ไม่ถึงกับโกงเพราะอย่างที่ผมบอกอันเนี้ยสเตน2 MP 10 slash 10มันเพิ่มมาประมาณเกือบ4หน่วยอ่ะเกือบ4หน่วยแต่ว่าสปีดลดนะครับสปีดลด1slash resist ลด10คืออันเนี้ยแม่งเจ้ากันเหมือนกับว่าคุณโดนแรงขึ้นแต่คุณก็ตีเขาแรงขึ้นอันเนี้ยเจ้ากันอันเนี้ยสปีดไปหักกับสเตนจะเหลือ1สปีดแล้วก็ MP บวก10มันคือเหมือนกับการ์ดเต้ง1 MP 10แต่มันมีข้อเสียเท่านั้นเองมันคือประมาณ2หน่วยอ่ะบวก2หน่วยอ่ะบวก2หน่วยแต่พอนับจริงๆมันก็ประมาณบวกเกือบ4แล้วก็ลบประมาณเกือบ2อ่ะมันก็คือกำไรประมาณบวก2แต่ว่าคุณก็ต้องใช้ข้อดีของมันคือการ์ดเนี้ยมันเน้นโจมตีแล้วก็ได้ MP แต่ว่าคุณก็จะวิ่งช้านะครับถามว่ามันเอามาบวกกับการ์ดเนี้ยเอ้ยเอามาบวกกับไอ้แอคเซสซอรี่เนี้ยดียังไงคือไอ้แอคเซสซอรี่เนี้ยความสามารถของมันอะความสามารถของมันคือสปีดครับสปีดบวก1จัมบวก1ด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจัมบวก1ด้วยทั้งที่การ์ดผมบวกเต้ง2เดฟ1ไอของเนี้ยมันบวกสปีดอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าคุณบวกการ์ดนี้เข้าไปออปชันเนี้ยสปีดจากบวก1กลายเป็นไม่บวกตัวไหนที่คุณคิดว่าสปีดคุณพอแล้ว
คุณไม่จำเป็นต้องเอาสปีดเพิ่มคุณใช้การ์ดนี้ได้ครับตีแรงขึ้นทั้งแรงขึ้นทั้งสเตนทั้งสแลชเอ็มสปีดที่เพิ่มมาก็จะหายไปแล้วก็ได้ MP บวก10อันเนี้ยผมว่าเอาไปบวกอาชีพพวกนินจาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้อยู่นะอาจจะโดนแรงขึ้นนิดหน่อยสปีดลดอาจจะไม่พลิ้วเท่าตอนสปีด9แต่สปีด8ผมว่าก็ไม่แย่มากเอาไปบวกพวกอาชีพตัวที่มันวิ่งไวๆอยู่แล้วผมว่านับว่าโอเคเป็นอีกการ์ดนึงที่น่าเก็บหรืออีกค่านึงสปีดบวก2อันนี้ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่มันมีสปีดบวก2แล้วได้ MP แล้วก็ได้สแลชอันนี้จะเน้นวิ่งไวแล้วก็โจมตีเป็นสแลชสแปมสกิลได้นิดหน่อยแต่ว่ามันลบดีเฟนส์ครับอาชีพที่แนะนำผมว่าจะไปทางพวกแบบซูเปอร์แมนอะซูเปอร์แมนคือสเตนมันแรงอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้จะเอาแรงเวอร์คุณต้องการสปีดสปีดบวก2นี่การ์ดพวกสปีด2อะมันไม่ค่อยมีนะครับมันมีแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะอะมันมีไอ้ Legend of Destoroso อะมันก็มีสปีด2สเตน1มันก็ได้แต่อันนี้สปีด2แล้วบวก MP คุณลองไปเปิดหาดูดิมันจะมีสักกี่ใบผมว่าอาจจะแทบไม่มีเลยมั้งผมก็จำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่จะสปีด1แล้วไป MP แล้วก็ไปบวกค่าอื่นสปีด2และ MP ไม่ค่อยมีแล้วบวก slash 10% ให้อีกอันเนี้ยค่อนข้างพีคคือมันการลักษณะเนี้ยมันไม่ค่อยมีมันหายากแต่ข้อเสียก็คือลด defense ตัวที่จะใช้ได้ควรจะมีค่า defense 5ขึ้นไปก็เช่นซุปเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยบาวตี้ฮันเตอร์หรือจะโกเลมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม่แนะนำตัวที่ดิเฟนซ์4เพราะว่าแม่งจะโคตรบางเลยครับแต่ถ้าคุณดิเฟนซ์3คุณรับได้คุณก็รับคุณก็จะบวกไปแต่ปกติตัวดิเฟนซ์4เนี่ยมันสปีดค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วส่วนใหญ่จะสปีด 5-6 ขึ้นไปอยู่แล้วแต่ถ้าจะเอาสปีดอีกแล้วดิเฟนซ์ลดถ้าจะอย่างนั้นผมว่าไปใช้เดธโทโลโซดีกว่าโดยรวมๆแล้วคือการ์ดเนี่ยผมว่าผมจะหยอดเอาอันนี้มาเก็บไว้แต่เรทเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรทมันเป็นยังไงถ้าเรทสัก 10-20% ผมว่าน่าสนใจนะกดมาเก็บไว้เยอะๆเพราะว่าผมก็เติมไว้พอสมควรก็ผมเพิ่งเติมไว้ 3,000 เพิ่มอ่ะก็ได้มีกิจเท่าไหร่วะอีก 200,000 200,000 กว่าปะวะ200,000ประมาณ 200,000 กว่า A ตอนนี้ก็เลยมี 400,000 กว่า Aก็คิดเป็นเงินกี่บาทวะเอา 80,000 หาน่ะประมาณนั้นน่ะ8 5 40ก็ประมาณ 5-6,000 น่ะก็ไม่ได้เยอะหรอกสายเปเค้ามีกันเป็นหมื่นเค้าเติมกันเป็นหมื่นแบบชิวๆอันนี้แค่ 400,000 กว่า A ผมว่าผมจะกดอันนี้พอสมควรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเรทมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมกดทีเดียวผมได้ลุ้นอันนี้แล้วก็ได้ลุ้นผมจะเอาอันนี้มาด้วยผมจะเอามาใช้เยอะๆเพราะส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้การ์ดใบนี้ Legend of Death Toroso Card แล้วผมก็จะกดเอานี้มาอันนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่แล้วผมมีตั้ง 400,000 A มันจะไม่ได้เลยเหรอถูกว่าเราอาจจะไม่รู้เรทแต่ว่าการหยอดจำนวนที่มากพอเราจะรู้เรทได้ครับโดยค่าเฉลี่ยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปดูกันก่อนว่าตอนนี้ผมมีการ์ดอะไรเพราะว่าผมพอหยอดเสร็จผมจำไม่ได้หรอกว่าผมได้มีกี่ใบผมคงไม่มานั่งนับอ่ะถ้าหยอดเป็น100ลูกอ่ะเอาล่ะผมจะไปดูก่อนว่าผมตอนนี้ผมมีการ์ดรีเจนกี่ใบรีเจนเนี่ยโนเบลเอิร์น770อันนี้ผมคงจะผ่านนะผมก็จำไม่ค่อยได้เอาผมพิมพ์ไว้หน่อยอันโนเบล770ผมพิมพ์ไว้อ่ะผมพิมพ์ไว้ใน Google ชมที่ผมเปิดแล้วกันอันนี้656ไอ้เนี้ยผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เนี้ยผมก็เลยมีไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะบ้านแก4700 200กว่าใบเอาจริงๆถ้าเกิดผมไม่ได้ใช้นะผมคงเนี่ยแหละก็เนี่ยคงจะมี 6-700 อ่ะไอ้พวกเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกถามว่าดีไหมดีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ผมชอบสปีดกับสเตนไงชอบวิ่งไวๆไม่ชอบวิ่งช้าวิ่งช้าแล้วมันแบบไม่ถนัดอ่ะเหมือนลูกตุ้มถ่วงขาแต่บางตัวก็แบบก็ฝึกเล่นอยู่เพราะว่าวิ่งช้ามันก็แบบฝึกกันไปในตัวเพราะว่ากูวิ่งหลบก็ไม่ได้ไงนั่นแหละก็ประมาณนั้นผม770
656 272มันมีอะไรอีกมันมีฮาร์ดี้กับเฟรมอันนี้ผมไม่มีอยู่แล้วผมคงจะไม่จิ้มให้ดูเพราะว่ายังไงผมยังไม่ได้หยอดมีฮาร์ดี้กับเฟรมอ่ะฮาร์ดี้ผมมีเท่าไหร่น่าจะ100กว่าใบมั้งผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้129ใช้ได้ยันเกมปิดอ่ะ129ใบฮาร์ดี้คริสต์มาสก็มีอยู่10ใบส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้การ์ดใบนี้เท่าไหร่ถามว่าดีไหมแม่งโกงการ์ดใบนี้แม่งโกงแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมก็ไม่ได้จำเป็นต้องโกงอะไรมากมายขนาดนั้นส่วนใหญ่ชอบใช้เรทโรโซมากกว่าบวกเอามันว่างั้นเถอะบวกเอามันเน้นเล่นสนุกไม่เน้นโกงเอาชนะก็อะไรอีกเฟรมคงไม่ต้องดูก็ได้มั้งเฟรมเนี่ยส่วนใหญ่ผมเอาไว้บวกของรีวิวเพราะว่าผมคงไม่ใช้เอามาบวกของที่เล่นจริงๆจังๆคือถ้ามันหมดอายุการ์ดเฟรมผมหายผมก็ไม่เสียดายมากไง120กว่าใบก็นั่นแหละผมก็ไม่เสียดายมากเพราะว่าผมมีเยอะอยู่แล้วหายบางทีหาไม่ทันอย่างเงี้ยหมดอายุก่อนเฟรมบวกหายก็ช่างมันถามว่าลูนคอกผมจะบวกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าอาชีพที่ผมจะใช้อะผมจะใช้โกเลมแล้วโกเลมมันมีรี MP อยู่แล้วผมว่าผมจะไม่เอา MP ผมจะไม่ใช้การลูนคอกแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าผมจะบวกอะไรติดเอาล่ะเรามาเปิดดูกันก่อนที่มันจะติดนานเกินไปอ่ะเรามาเริ่มแซมเปิลอันเนี้ยผมไม่มีแค่ของนี้นะไอของอื่นถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าผมไม่มีอยู่แล้วเปิดมายังไงมันก็ซ้ำมันไม่ขึ้นหรอกว่าผมจะได้มันจะขึ้นอย่างเดียวคือไอไอรอนกริฟนั่นนะซึ่งมันก็ไม่น่าจะขึ้นเราคงจะไม่ดวงดีขนาดนั้นอ่ะได้เดธโทโลโซมาผมสนแต่เดธโทโลโซเนี่ยได้มา1ไอที่เหลือก็ขำๆไปไม่4อันนี้เหลือ2มิราเคิลอันนี้แม่งก็ไม่ค่อยดีแล้วมั้งผมไม่ได้ใช้นานแล้วมิราเคิลผมมีเท่าไหร่วะ Empire of Miracle น่าจะมีเยอะอยู่ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยจริงๆ Yet K 1007นี่กูไปเอามันอะไรมาจากไหนวะช่างแม่งเหอะไม่ได้ใช้อยู่แล้วป่ะเอาล่ะเรามาจอดอันนี้กันดูดีกว่าผมสนใจที่รูนคล็อกการ์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะหยอดทีละ50เพราะผมต้องการเอาโบนัสผมเน้นจำนวนครับผมเน้นจำนวนเยอะๆเพราะยังไงถ้าผมว่าผมอาจจะหยอด 400,000 เอเลยก็ได้เดี๋ยวดูก่อนเตะแม่งเลยป๊าบอะไรออกมามั่งวะเดธโทโลโซแล้วเว้ยเดธโทโลโซอ้าวคือไอตอนที่ผมกาดหยอดน้อยๆ อ่ะมันก็ผมว่าไอเนี้ยเรทมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1% แย่ที่สุดคือ 0.5 เพราะฉะนั้นคุณน่าจะหยอดประมาณ100ลูกหรือ200ลูกเต็มที่อ่ะไม่น่าจะเกินเนี้ยมันก็น่าจะออกแล้วล่ะประมาณเติมไปสัก 2,000 อ่ะผมว่ามันออกอ่ะแต่อันเนี้ยผมอาจจะดวงดีผมกดได้มาซะงั้นเอาจริงๆผมการ์ดหยอดเยอะอยู่แล้วผมกะเก็บการ์ดเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเลนมันเท่าไหร่ถ้าเลนมันดีเดี๋ยวผมจะหยอดรัวๆเอาการ์ดผมไม่สนของครับโอ้รีเจนว่ะเฮ้ยลูนคอกนี่ผมนับอะไรพลาดไปไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าลูนคอกจะเท่าไหร่มีลูนคอกการ์ด1 2 3เรามานับไปพร้อมกันนะ4 5 5ใบว่ะ60ลูก50บวกโบนัส10ได้มา5ใบผมพอกะได้คร่าวๆแล้วว่าเรทมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% เดี๋ยวเราต้องมารอดูเราอาจจะดวงดีก็ได้ตอนนี้ผมมีของแล้วนะครับของผมมีแล้วแต่ผมจะหยอดต่อผมจะเอาการ์ดอ่ะ
เพราะฉะนั้นของทั้งตู้ผมมีหมดแล้วผมจะหยอดเอาการ์ดป๊าบเดธโทโลโซลูนคอกมันอยู่ตรงไหนวะกูจะเอาการ์ดเว้ย1 2ฮาร์ดี้ก็มาวะโอ้เดธโทโลโซมาเลยเยอะๆชอบเฮ้ยเฮ้ย3นับ3ใบป่ะรอบนี้น่าจะ3ใบเราพักไปดูกันก่อนหรือเรทอาจจะ 5% ก็ได้อันนี้ผมได้มา16ใบแล้วน่าจะ15ป่ะเพราะว่าไอ้กาชาตุไอ้ตัวกาชาฟรีม่วงๆผมหยอดไปเหมือนจะได้เดธโทโลโซมาใบ2ใบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมหยอดไป120ลูกผมได้มาประมาณ15ไปอันเนี้ยเรทน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% น่ะ Legend of Death Toroso การเรทน่าจะประมาณ 10% ส่วนไอ้รูนเนี่ยไอ้การ์ดรูนผมได้มา8 5กับ3เป็น8ผมหยอดไป120ลูกเดี๋ยวเรามาดูเรทน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-10% น่ะผมว่าเลทมันน่าจะประมาณเนี้ยแต่เท่าไรเนี่ยผมไม่รู้จะรู้ได้ไงผมก็ต้องหยอดดูดิต่อยแม่งเลยไอ้ตู้เวนไหนวะเดธโทโลโซมามาเยอะๆฮาร์ดี้ก็มาฮาร์ดี้ยิงคงไม่สนอ้ารูนมาแล้ว1สองสาม60ลูกน่าจะได้แค่3ว่ะหมายความว่า20ลูกเนี่ยน่าจะได้1เลทอาจจะ 5% ด้วยนะเนี่ยผมว่าแสดงว่าไอ้หยอดทีแรกอ่ะเราอ่ะดวงดีที่ได้มาต้อง5ใบผมว่านะเราอ่ะดวงดีเองที่ได้ต้อง5ใบตอนนี้ผมหยอดไปกี่ทีแล้วผมหยอดไป3ทีถูกปะผมจำได้ว่ามันมี 440,000 กับไอ้99999เนี่ย 440,000 ผมว่าผมจะหยอดสัก 300,000 A ดูก่อนผมหยอดไป3ทีผมต้องหยอดอีก3รอบมันทีละ 50,000 A 3ทีก็เอ๊ะ6ทีก็300,000 300,000 A 300,000 A ก็เท่าไหร่วะ360ลูกโขกแม่งเลยป๊าบลูนคร็อกการ์ดดีงามครับดีงามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะฮาร์ดี้มาอีกแล้วฮาร์ดี้ไม่ต้องเยอะก็ได้กูก็ล้นแล้ว2 3จริงด้วยวะผมว่า60ลูกเนี่ยน่าจะได้ประมาณ3ใบถ้าคุณหยอดนะหกสิบลูกเนี่ยน่าจะประมาณ3ใบอันนี้กาชาวาเลนไทน์ใครจะหยอดก็ได้ผมมีหมดแล้วผมก็เลยคงจะผ่านเราย้ายช่องมั้งแชนอลมั้งป๊าบเตะแม่งเลยอะฮื้อหายไปไหนหมดช่องแนวนี้กูดวงกากว่ะสงสัยต้องไปแนวหนึ่งเหมือนเดิมเฮ้ยดวงหายแล้วอะเฮ้ย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 แม่งไม่ออกเลยว่ะกูกลับไปแนวหนึ่งก็ได้เลทมันน่าจะ 5% แล้วล่ะแสดงว่าไอ้ตอนแรกอ่ะผมมันดวงดีเองมันก็จะมีปกติแหละมีดวงดีมันก็ต้องมีดวงซวยแบบที่ผมไม่ออกเมื่อกี้พอหยอดเข้าไปเยอะๆเราก็จะเจอค่าเฉลี่ยเองถูกไหมเตะไม่เวิร์กว่ะต่อยก็ได้1ใบ2ใบ3 4โอ้
ดี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 มาเยอะๆฮาร์ดี้มึงจะมาเยอะอะไรนักหนาวะฮ่าโอ้ยดวงดีครับดวงดีดวงดีดวงดีเฮ้ยถ้าดวงดีอย่างนี้กูต้องต่อป่ะสะใจขออีกดอกหน้าต่อยเวิร์กกูก็ต่อยแม่งอีกทีกี่ใบแล้ววะเนี่ยรูนเออนั่นแหละ2 3เฮ้ยแจ๋ว4โอ้โหยอดเยี่ยม4ใบกูคุ้มแล้วนี่กูกดไปกี่ทีแล้วเนี่ยอีกสักดอกเอาให้แม่งกดไม่ได้เลยแล้วเหลือไว้ประทังชีวิต 50,000 A พอผมก็จะกดไป 400,000 A 400,000 A นี่ก็8ที6 8 48ก็480ลูกเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเรทมันเท่าไหร่ถูกปะต่อยแม่งเลยเดทโทโลโซว่ะฮาร์ดี้อีกรูนมาแล้ว1 2โอ้ยอด3 4ชื่นใจ5โอ้6โอ้โหย7 7เค8 9เอ้ยโอ้โห10เฮ้ยเฮ้ยอยากเติมอีกแล้วอ่ะเงินหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้รอเดี๋ยวรอสิ้นเดือนเดี๋ยวหยอดซ้ำแม่งอีกโอ้ย10ใบเดี๋ยวกูตาฝาดป่ะวะมาจากไหนวะเนี่ย2 3 4 5 6 7 8 9 10 10จริงๆว่ะ10จริงๆว่ะไม่ได้โกหกไม่ได้โม้20ลูกเนี่ยมันน่าจะออกประมาณ1มันน่าจะออกประมาณ1ผมก็กดไป 400,000 เอ๊ะเดี๋ยวเราลองมาดูผมจำได้ว่าฮาร์ดี้อ่ะผมมีอยู่129ใบก่อนหยอดนะเรามาดูอ่ะฮาร์ดี้ผมได้มากี่ใบผมหยอดไป480ลูกถูกป่ะ 400,000 เอบวกโบนัสโบนัส10ทีก็8ครั้งก็480ลูก129 129กับ139ก็ได้มา10ใบถูกป่ะ10ใบอ่ะ480มันต้อง10ส่วน480 10ส่วน480 0.02083มันคือ 2.08% คือ 2% น่ะแหละฮาร์ดี้เรทอยู่ที่ 2% การ์ดฮาร์ดี้นะเรทอยู่ที่ 2% ต่อไปอ่ะ Legend of Death Toloso ผมจำได้ว่าตอนแรกอ่ะผมมี272แต่ว่าเหมือนจะเปิดกาชาไอ้ม่วงๆอ่ะไอ้เม็ดม่วงๆผมเปิดได้ไปใบหรือ2ใบเพราะฉะนั้นผมจะตีว่าผม273มาตอนนี้เป็น330นั่นหมายความว่าผมได้มาประมาณ58ใบถูกป่ะมันก็จะ58หาร480คำตอบคือ 12.8% อยู่ที่ประมาณ 12% น่ะ 12-13% เพราะว่าถ้าผมใส่19มันก็ผมว่ามันอยู่ที่ 12% อะไอรีเจนเดทโทโลโซเนี่ยอยู่ที่ 12% ถูกปะผมควรจะใส่คำว่ารีเจนไออันนี้ผม717เหรอ717ตอนแรกผมมี6 5 6 7 1 7ผมก็ได้มา61ใบ 12.7ก็พอๆกันอ่ะผมว่าเรทมันน่าจะเหมือนๆกันประมาณ 12% Guard M Legend of M นะเขาเรียกอ่าน M เป็ดป่ะวะแต่ก่อนเขาชอบอ่าน M เป็ด M Legend of M อันนี้ Legend of Nobel
832ตอนแรกผมมีอยู่770ผมก็ได้มา62ใบคือไอ้อย่างเงี้ยผมรู้แล้วผมได้มา50กว่า61 62แปลว่ามันค่าเฉลี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ60เพราะฉะนั้นเรทเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ 12.5% สำหรับรีเจนต์แต่ละใบ3ใบรวมกันมันก็น่าจะได้ประมาณ180น่าจะได้ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเรทมันอยู่ที่ประมาณ 37.5% สำหรับออกการรีเจนต์นะสำหรับหลอกออกการรีเจนต์สำหรับไอ้กาชาเนี้ยออกการรีเจนต์เซตเนี้ย3ใบอย่างเงี้ย3ใบรวมกันใบละประมาณ 12.5% ฮาร์ดี้เนี่ย 2% รวมๆแล้วถ้าไม่ออกฮาร์ดี้ก็ออกอันเนี้ย 40% สูงนะผมว่าสูงอยู่ส่วนรูนคล็อกเนี่ยการรูนคล็อกผมไม่แน่ใจคือไอ้คราวที่แล้วเนี่ยผมดวงดีหรือเปล่า คือเราจากที่เราเห็นอะเห็นใช่ป่ะคือกดแล้วมันออกประมาณ 3-5 แต่ไอ้ดอกสุดท้ายเนี่ยมัน10เฉยๆเลยมันมีทีนึงที่ผมกดแล้วไม่ออกด้วยเพราะฉะนั้นประมาณ 3-5 ต่อครั้งอ่ะน่าจะประมาณนั้นโดยเฉลี่ยผมกดไป480ผมได้มา33ใบเดี๋ยวเรามาดู33หาร480เรทอยู่ที่ 6.875% ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6% อ่ะเรทอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยการระดับนี้มันน่าจะสัก 10% นะกำลังดีถ้าใครมีงบจะกดค้างไว้ก็ได้ผมว่าลุ้นทั้งเอาทั้งเดลิเจนทั้งลูนคล็อกผมว่าโอเคถ้ามันมีแต่การ์ดเนี้ยอย่างเดียวไม่มีทั้งลิเจนไม่มีทั้งฮาร์ดี้อ่ะผมว่าอาจจะกดไม่ค่อยคุ้มนะถ้าเลทได้อ่ะเลทได้อันเนี้ยลูนคล็อกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-7% อ่ะไม่น่าจะเกินเนี้ยเพราะว่าที่ผมหยอดให้ดูในคลิปเนี้ยผมดวงดีไงเรื่องของเรื่องคือผมดวงดีถูกปะไม่งั้นถ้ามันไม่ไอ้10ใบสุดท้ายไม่ออกอ่ะเรทแย่กว่านี้ถ้ามันออก5ผมน่าจะอยู่ที่28ใบเห็นปะผมว่าเรทอ่ะมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-6% สำหรับไอ้การ์ดใบนี้นะถามว่าคุ้มที่จะหยอดไหมถ้าตรงเนี้ยมันหายไปไม่ค่อยคุ้มที่จะหยอดครับแต่อันเนี้ยมันมีรีเจนด้วยแล้วมีฮาร์ดี้ด้วยใครที่ต้องการฮาร์ดี้ผมว่าก็โอเคหรือใครที่งบไม่เยอะคุณหยอดเอาแอคเซสซอรี่ครบเมื่อไหร่คุณพอผมว่าโอเคน่าจะกำลังดีแอคเซสซอรี่ครบเมื่อไหร่คุณพอที่เหลือการ์ดไม่ต้องหยอดเอาแบบผมก็ได้แต่ถ้าผมมีครบแล้วผมหยอดเก็บเอาการ์ดมาใครจะหยอดเพื่อเอาการ์ดแม้ของจะเต็มแล้วมีครบหมดแล้วผมว่านับว่าโอเคนะด้วยเลทรีเจนที่ไม่แย่เท่าไหร่การรีเจนเพราะว่าผมเอาไปใช้อยู่แล้วล่ะแล้วก็มีรูนคล็อกแถมมามีฮาร์ดี้แถมมาฮาร์ดี้นี่มีกันเยอะไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ละคนผมก็บอกยากแต่ก่อนผมก็ฟาร์มไว้เยอะไงจนไม่ได้ฟาร์มแล้วก็มีโปรโมชั่น 1,000 รายเดือนอีกแม่งก็ได้มาเดือนละใบเดือนละใบเดือนละใบไอเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ก็ใช้แค่เฟรมพอแล้วไม่จำเป็นต้องฮาร์ดี้อะดิเฟนส์หนึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรมากกันเท่าไหร่หรอกก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วก็ต่อไปผมจะบวกให้ดูว่าการ์ดที่ผมจะบวกเนี่ยผมจะบวกอะไรฮาร์ดี้ผมจะใช้ฮาร์ดี้ไหมไม่ครับของเนี้ยผมไม่ใช้ฮาร์ดี้หรอกถามว่ามันดีไหมมันดีครับแต่ว่าด้วยสไตล์การเล่นของผมเนี่ยผมคือสาเหตุที่ผมเลือกโกเลมเพราะว่าผมต้องการความสามารถรีเอ็มพีของมันเมื่อถูกตีหรือตีมันแรงๆเพราะฉะนั้นค่าสเตตัสที่ผมต้องการคือสเตนและถ้าจะให้ดีผมต้องการดิเฟนซ์ให้มันเป็น8 7กับ8ต่างกันมันดูเหมือนต่างกันไม่มากแต่ผมเคยเทสไว้ว่าช่วง7มา8แล้ว8ไป9 7มา8เนี่ย8 90เนี่ยจะมีผลต่างจาก6มา7พอสมควรเพราะฉะนั้นผมจะพยายามให้มันขึ้น8แต่ข้อดีของไอ้รูนคล็อกเนี่ยมันบวกสปีดไงผมอยากเล่นโกเลมสปีด5หรือสปีด6ผมเบื่อกับโกเลมสปีด3และ4พอสมควรคือกูเบื่อมากวิ่งช้าเนี่ยผมอยากเล่นโกเลมสปีดอ่ะแต่ผมก็อยากตีแรงอ่ะทำไงอ่ะมันมีการ์ดอะไรมาที่มันเพิ่มสเตนสปีดดิเฟนซ์มันมีเดสโทโลโซไงค่าท็อป
แต่อันนี้มันมีสแลดด้วยถ้ามันเป็นสแลดผมก็อยากได้สแลดอ่ะอยากได้ตีแรงอยากได้วิ่งไวกูโลภจังวะมันแล้วมันจะมีไหมสเตนสองสปีดหนึ่งดิเฟนส์หนึ่งแล้วบวกสแลดแอทแทคไม่มีหรอกมันมีมันก็โกงแล้วปะมันบวกจะให้บวกตั้งกี่อย่างเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดอยู่ว่าผมจะเล่นการ์ดฮาโลวีนครับสะกดไงวะผมสะกดถูกแล้วผมต้องไปที่การ์ดสิฮาโลวีนเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่2ใบคือฮาโลวีนฮอลเลอร์กับฮาโลวีนฮอลลิเบิลไอฮาโลวีนฮอลลิเบิลเนี่ยชื่อมันเขียนบอกไปอยู่แล้วเต็นท์3ดิเฟนส์1 all element resist ต้านทุกธาตุลบ15โจมตีทุกธาตุบวก15ถ้าบวกการ์ดเนี่ยเข้าไปอ่ะแรงแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะสิ้นเปลืองสักหน่อยมันบวกตีทุกธาตุแต่ว่าเราตีจริงๆอ่ะตีแค่สแลชไงถูกป่ะมันดูจะใช้ไม่คุ้มผมก็อันเนี้ยผมก็หยอดมาทำนองเดียวกับไอรูนคล็อกการ์ดนั่นแหละผมก็เอามาสะสมอ่ะฮาโลวีนมาทีไรเมื่อไหร่ผมหยอดเอานี้แต่ไอการ์ดเนี้ยแม่งมาทีแรกแล้วแม่งไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไอการ์ดเนี้ยสุ่มอยู่3ค่าเต็น1สปีด1แล้วบวกสแลชแอทแทคที่เหลือผมจำไม่ได้แล้วแล้วมีลบสแลชรีซิสมั้ง 20% หรือไงนั่นแหละต้องไปบวกดูแล้วก็มีสเตนท์2สปีด1สแลชแอทแทคบวก 10% สแลชรีซิสลบ30แล้วก็มีสเตนท์3ดิเฟนส์ลด1แล้วสแลชแอทแทคบวก10สแลชรีซิสลดเท่าไหร่วะ20มั้งผมก็มีของอยู่ผมจำได้ว่าผมเคยบวกไว้อันนี้ไงสเตนท์3ดิเฟนส์ลด1สแลชรีซิสก็เบลดโปรเทคชั่นอ่ะลบ30เบลดแอทแทคบวก10ไออันนี้ถ้ามันก็เหมาะกับของนี้อ่ะนะมันไม่ได้ MP แต่ว่าแม่งแรงโคตรสเตนท์จาก2กลายเป็น3ครับแล้วได้เบลดแอทแทคบวกอีก10อีกอ่ะผมว่าถ้าออกค่านี้ผมว่าก็เล่นได้อยู่แต่ว่าผมอยากได้สปีดเพราะฉะนั้นผมจะไปเอาอีกค่านึงสะกดไงวะไอ้ดาบนั่นน่ะไอ้ดาบนั้นมันสะกดไงวะไอ้ดาบนั้นมันสะกดไงวะมันชื่ออะไรเนี่ยเบลดมั้งไม่มีว่ะจำชื่อไม่ได้ของแม่งเยอะจัดอยู่ในเนี้ยแหละเอทโคโลโนสไออันเนี้ยผมจำได้ว่าผมบวกสเตนท์2สปีด1ไว้ไอค่าสเตนท์2สปีด1เนี่ยไอค่าเนี้ยหายากไม่ค่อยมีก็ได้แต่ภาวนาไว้ให้การ์ดฮาโลวีนเนี่ยมันออกมาอีกเยอะๆมันสุ่ม3ค่าค่าหนึ่งกาค่าหนึ่งอีก2ค่าโอเคแต่ว่าการจะเอาให้ได้ค่าต้องการคุณต้องมีสัก5ใบไงแต่ก็ไม่ได้การันตีนะ5ใบเนี่ยไม่ได้การันตีเพราะฉะนั้นไอ้การ์ดเนี้ยควรจะไม่หายากสักเท่าไหร่แต่แม่งเริ่มจะหายากอันเนี้ยต้านอันเนี้ยบวกประมาณ3กว่า 3.5 ถึง4เบลดรีซิสลบ30อันนี้หนักเหมือนกันผมให้ประมาณ 1.5 หน่วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็บวก2อ่ะโดยเฉลี่ยกำไรประมาณบวก2สเตนท์2สปีด1เบลดแอทแทคบวก10มันจะต่างกับเตนท์3เนี่ยมันจะมีลดดิเฟนส์เพราะฉะนั้นผมเลยจะชอบค่านี้มากกว่าเพราะฉะนั้นไอรูนคล็อกการ์ดผมว่าผมจะบวกเอาค่านี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการ์ดที่ผมมีจะซัพพอร์ตไหมได้แต่ภาวนาให้การ์ดนี้มันมาในฮาโลวีนอีกแล้วก็เลทออกการ์ดเนี้ยแม่งสุ่ม3ค่ามีกากด้วยค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเลทออกการ์ดเนี้ยมันควรจะอยู่ที่ 20% มันไม่ควรจะถ้ามันออกมาอีกไม่ควรจะอยู่ที่5ถึง10อ่ะมันไม่ควรจะอยู่ที่5ถึง10อ่ะถ้ามันออกมาอีกมันควรจะอยู่ที่20อ่ะก็ได้แต่ภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาลองดูกันว่าผมจะบวกได้ไหมผมว่าผมจะใช้ค่านี้แหละ
ผมอยากได้ค่านี้ผมจะเอามาใช้กับโกเลมอ่ะเพราะผมจะเอาสแลชอย่างเดียวสแลชลบ 30% ผมโดนนี่ก็หนักเหมือนกันนะแต่ก็โกเลมมีดิเฟนส์7ก็น่าจะพอทนได้ระดับนึงผมว่านะน่าจะพอทนได้ระดับนึงแหละอีกอย่างนึงถึงโดนแรงผมก็ชาร์จ MP ไปในตัวไงชาร์จแบตความสามารถโกเลมเอาล่ะเรามาดูโอ้โหค่านี้นี่มันคือกูไม่ได้อยากได้ค่าเนี้ยคือกูไม่ได้อยากได้ค่าเนี้ยคือกูอยากได้สปีดอ่ะอยากเล่นโกเลมสปีด3อ่ะไอ้สปีด5ไม่อยากเล่นโกเลมสปีด4แล้วอ่ะสปีด4ผมไปเล่นของอื่นก็ได้เยอะแยะไอ้บวกสเตนบวกสปีดเนี่ยผมต้องมาลุ้นว่าสเตนบวก1หรือบวก2นั่นไงกูว่าแล้วโกเลมสเตนบวก1ออกค่ากากสุดกูว่าแล้วไอ้ใบเนี้ยแม่งอาถรรพ์สปีดมันออกอย่างเงี้ยผมต้องมานั่งลุ้นว่าสปีด1เนี่ยแหละคือค่าที่ผมต้องการโดนไป3ใบครับก็ค่าเฉลี่ยออกตามค่าเฉลี่ยแหละออกออฟราคาถ้ามันออกค่านี้ตั้งแต่ใบแรกกูก็ประหยัดไปแล้วเหลืออยู่4ใบเป็นการ์ดของรักของหวงที่ผมต้องเก็บไว้ถามว่ามันแรงไหมเรามาดูเพราะฉะนั้นผมน่าจะเรื่อง MP ผมว่าน่าจะชิวๆอยู่สำหรับโกเลมสปีด5เดี๋ยวเราลองดูดิว่าจะเป็นยังไงผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่าสปีด5เนี่ยมันคล่องแค่ไหนก็โอเคก็ไม่แย่มากก็วิ่งใช้ได้อยู่ก็ไม่ไวเท่าไหร่มันคงไวแบบนินจาไม่ได้หรอกมันโกเลมอ่ะนะแต่ก็วิ่งไม่ช้าผมก็มันมีที่เหลือจะเอาไว้วันนี้ก็ใช้ท่าวาร์ปเอาแล้วกันเพราะว่า MP มันก็ได้อยู่น่ะครึ่งหลอดก็ประมาณครึ่งหลอดอะท่าเนี้ยประมาณครึ่งหลอดท่าธรรมดาก็แรงอยู่ครับก็สเตนต้อง9อ่ะเนาะใช้ได้ว่ะนั่นแหละประมาณนั้นแค่ต้องกดให้ไวๆไอ้ท่าพีคเนี่ยผมลองไอ้ท่าเนี้ยมันจะแรงแค่ไหนวะโอ้โห คือถ้าโดนเต็มๆอ่ะ1หลอดผมว่าเกรดมันน่าจะเต็มอยู่นะนั่นแหละประมาณนี้ใครจะเอาสเตน3ก็ได้นะโอ้แล้วถ้าหลายคนล่ะท่านี้ก็แรงอยู่นะโอ้ยิงข้ามมุมนี่ไม่ต้องสืบเลยนั่นแหละก็ประมาณนี้ไอ้ท่านี้ก็แรงขึ้นด้วยแต่ก็ไม่แรงมากก็ใช้ได้อยู่2ทีก็ขึ้นเยอะอันนี้ก็ครึ่งหลอด
จริงๆมันก็ซ้ำได้นะก็ประมาณนี้สำหรับลูนคอกแล้วก็คลิปรีวิวของกาชาอันนี้ก็น่าจะเห็นเรทกันไปแล้วก็เรทลูนคอกการ์ดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5% 6% อ่ะน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็รีเจนการ์ดก็อย่างละประมาณ 12.5% ได้ฮาร์ดี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2% ส่วนไอ้แอสเซสซอรี่อ่ะหน้าไอ้ลูนคอกอันเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1% หรือ 0.5 แต่ผมดวงดีไงความจริงถ้าผมเปิดเยอะขนาดเนี้ยมันต้องออกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะออกที่เม็ดไหนเท่านั้นเองก็คลิปนี้ใครจะลองเปิดตามดูก็ได้นะเอาไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ